นะครับมาที่คุณนุ่นวรนุชอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็พูดถึงเรื่องการมีลูกเหมือนกันนะครับในวันนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ยังไม่มีแพลนที่จะมีลูกนะครับตอนนี้ก็ขอทำงานก่อนละกันนะครับขอเก็บเงินเอาไว้ก่อนละกันตอนนี้ครับนี่นะครับมางานเดินแบบชุดชั้นในทั้งทีเนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นกันจนตัวโก่งเลยนะครับว่าคุณนายฟองเบียร์อย่างคุณนุ่นวรนุชนะครับจะมีการโชว์เซ็กซี่ขนาดไหนสุดท้ายครับเจ้าตัวก็กลับมาในแนวมิดชิดพร้อมให้เหตุผลนะครับว่าแค่นี้ก็เซ็กซี่แล้วแหละครับส่วนทัวร์ยุโรปที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปสวีทกับสามีแค่2ต่อ2นะครับแต่ว่าไปทัวร์แบบยกแก๊งถึง12คนเลยซึ่งคุณนุ่นนะครับก็ขอแก้ข่าวต่อไปด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ตอนนี้เธอขอลุยงานเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นคนขี้งกซะหน่อยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยชอบทำงานต่างหากแหละครับงกค่ะงกค่ะคือนุ่นบอกว่านุ่นเป็นคนรู้จักใช้เงินคือไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็จะซื้อจะอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้จ่ายอะไรเลยก็เป็นปกติของผู้หญิงคือการซื้อของช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ามันก็เป็นเหมือนรางวัลในการทำงานของเราเนี่ยค่ะอยากทำงานชอบทำงานก็ไปยุโรปค่ะมีไปอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศส12คนค่ะเป็นฮันนีมูนกรุ๊ปนะคะเยอะค่ะก็เพื่อนไปกันเยอะค่ะก็สนุกดีเพราะว่าปีนึงก็จะไปกันแบบกลุ่มใหญ่เงี้ย1ครั้งเลยค่ะคือความสวีทมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยค่ะก็มีช้อปปิ้งบ้างตามภาษาผู้หญิงค่ะไม่มีค่ะก็ต่างคนต่างซื้อดูชุดกีฬาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นแต่ว่าไปทำงานค่ะถ่ายที่นี่หมอชิดแต่ก็โอเคนะคะไปกับกลุ่มเพื่อนๆก็สนุกเพราะว่าเวลาไปกัน2คนเค้าก็จะบ่นว่าแบบกินข้าวกินอาหารได้น้อยเพราะนุ่นก็ไม่ค่อยทานอะไรเยอะเดี๋ยวเขาก็จะกินนู่นกินนี่ไม่ได้ยังถ่ายละครเพื่อนรักเพื่อนริษยานะคะทางช่อง3อยู่ค่ะยังค่ะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะตอบได้แค่เนี่ยวันนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคงต้องดูใกล้ๆอีกทีนึงว่าอะไรยังไงอะค่ะเขาเลิกถามแล้วค่ะเขาก็แล้วแต่เนี่ยค่ะนี่